ไม่แน่ใจเดี๋ยวนี้ว่าเข้าแน่หรือเปล่าเพิ่งเปลี่ยนแว่นด้วยตาจะเสียสมดุลหน่อยเข้าไหมบางทีมันไม่เข้าน่าจะเข้าแล้วนะรู้เรื่องเข้าไหมโอเคสวัสดีครับขอไปนะฮะเมื่อวานนี้แว่นหักเลยเพราะฉะนั้นเอาแว่นสำรองมาใช้นะฮะวันนี้มาทานข้าวนะนี่กะเพราไข่ดาวเป็นอาหารจานโปรดของผมและอย่างที่ว่านะฮะดีมากเลยเพราะว่าวันนี้มาอาศัยโรงแรมของคุณชูวิทย์กมลวิศิษฐ์นะฮะเพื่อจะมานัดหมายกับผู้หญิงคนหนึ่งซึ่งหลายท่านคงอยากจะให้ผมมีโอกาสมานั่งคุยด้วยนะฮะแต่บังเอิญว่าผู้ชายคนหนึ่งก็ไม่ยอมให้ลูกสาวมานั่งคนเดียวนะฮะก็เลยมานั่งอยู่ด้วยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีฮะน้องตะนะฮะน้องตะตะการตากมลวิศิษฐ์นะฮะกับตะตะนะตะก็เลยกินกันไปคุยกันไปนะสไตล์สบายๆดีกว่านะนี่คุณจะมาถามอะไรลูกสาวผมเนี่ยก็คนถามวันนี้โฟกัสจะอยู่ที่ลูกสาวคุณนะฮะคุณห่วงลูกสาวไหมเอ้าพ่อที่ไหนไม่ห่วงล่ะมันต้องห่วงอยู่แล้วลูกสาวไม่ว่าเป็นยังไงก็ต้องห่วงแหละครับนะพ่อห่วงไหมตาก็ห่วงค่ะแต่คุณพ่อจะห่วงเงียบๆไม่ได้ออกหน้าออกตาเท่าไหร่ยังไงห่วงเงียบๆเป็นไงก็อาจจะแบบมีแอบถามพี่ชายจะไม่ค่อยถามตาตรงๆเท่าไหร่ไม่ถามตรงๆไม่ค่อยถามตรงๆนะคะแอบถามพี่ชายจะคุยกับพี่ชายเช่นที่พี่ชายเล่าให้ฟังเช่นพ่อมาถามว่าอะไรเงี้ยหรอใช่ค่ะก็ส่วนมากจะเหมือนแอบถามมากกว่าค่ะไม่ได้ถามตรงๆเท่าไหร่เหรออ๋อแต่ตะเนี่ยใช้ชีวิตอยู่เมืองนอกเยอะใช่ค่ะถูกไหมฮะช่วงนี้เนี่ยกลับมาเมืองไทยก็เพิ่งเรียนจบค่ะเพิ่งเรียนจบอะไรมาจบเศรษฐศาสตร์ค่ะเศรษฐศาสตร์อีกคนนึงที่ไหนครับที่ University of San Francisco ค่ะโอ้จบซานฟรานใช่ค่ะอ๋อที่พ่อออกมาแล้วก็บินไปเลยแล้วก็ตาเดินถอยหลังออกมาช็อตนั่นแหละถูกไหมช็อตนั้นช็อตนั่นแหละเป็นช็อตแรกคลิปแรกใน Facebook ของพ่อหลังจากที่ออกพ้นโทษแล้วก็ไปหาลูกสาวเลยใช่ค่ะแล้วก็อาจจะผิดจังหวะตอนนั้นยังไม่เป็นสื่อเต็มตัวตามานี่ลูกนะดึงเข้ามานะฮะแล้วก็กอดอะไรนิดหน่อยแล้วก็ปล่อยออกไปแล้วตาก็ถอยออกไปผมก็ยังบอกว่ามีคนแซวเยอะค่ะแล้วทำไมต้องถอยออกไปอ่ะก็อยู่ตรงนั้นก็ได้เนี่ยก็คือเหมือนเราตอนนั้นตาคงคิดแบบเหมือนให้คุณพ่อพูดพอตาไม่ได้พูดเนี่ยค่ะไม่จำเป็นก็เลยถอยออกมาดีกว่าเพราะมันงงๆอะค่ะตาก็เลยตาคิดว่าถอยออกมาดีกว่าไม่ได้ตั้งใจนะถ่ายชื่อนึกจะถ่ายก็ถ่ายเลยไม่ได้วางแผนว่ามาวางงานว่าจะต้องยืนตรงนี้เดินก็คือไปเดินเล่นกับครอบครัวคือไม่ได้มีการกำหนดว่าเดี๋ยวเข้ามาอะไรตรงนี้ถ่ายกันนั้นพอดีเลยพอจากนั้นพอเรียกก็เข้ามาธรรมชาติพอเสร็จปุ๊บก็นึกว่าเราจะอยู่ทำไมก็ถอยออกไปแต่ก็เดินถอยออกมาค่ะเห็นแล้วเพราะฉะนั้นวันนี้จบแล้วจบแล้วนะฮะอายุเท่าไหร่23ค่ะ23นะจบเศรษฐศาสตร์ใช่ไหมค่ะกลับมาเมืองไทยแล้วยังไงต่อจะเรียนต่อไหมเรียนต่อค่ะตอนนี้ส่งแอปพลิเคชันเรียนต่อปริญญาโทแล้วค่ะว่าจะไปเรียนที่ไหนตั้งใจอ๋อยังไม่บอกเดี๋ยวไว้ตารออันนี้ก็ไปอีกอันนึงเนี่ยไม่ยอมบอกทำไมก็ไปถามคนอื่นเขาไปถามพี่ยายไงว่าสมัครที่ไหนไปสมัครอังกฤษสมัครอเมริกาสมัครหลายที่ไงไม่ยอมบอกสมัครหลายที่ก็อาจจะให้มันได้ก่อนได้ก่อนแล้วค่อยพูดธรรมดาพ่อก็อยากรู้ว่าตกลงสมัครที่ไหนบ้างเขาให้ได้ก่อนไงก็ต้องรู้ก่อนจริงว่าสมัครที่ไหนบ้างแหละอยากจะรู้ทำไมก็ไม่ยอมบอกผมอ่ะแต่ตะเนี่ยอยู่ไกลหูไกลตาพ่อเป็นส่วนใหญ่นะใช่ใช่ไหมก็แต่ก็คือแต่ก็กลับมาปีหนึ่งก็สองครั้งปีละสองครั้งแต่รอบนี้จะยาวหน่อยรอบที่แล้วค่ะยาวรอบที่แล้วไม่ได้กลับมาเกือบทั้งปีอ่ะอ๋อแล้วก็เป็นยังไงกลับมาก็ติดคุกไงจะกลับมาทำไมไม่ใช่ไม่ใช่เลยตาคือเรียนต่อค่ะเพราะจริงๆแล้วปกติอ่ะนี่ตาเร่งจบนิดนึงค่ะก็เลยลงเรียนซัมเมอร์ลงเรียนช่วงวินเทอร์ไปเลยก็เลยไม่ได้กลับมาเพราะฉะนั้นตอนนี้เดี๋ยวรอเรียนต่อไม่คิดจะทำงานก่อนยังทำไมสนุกกับการเรียนไม่ค่ะเพราะว่าตาคิดว่ารอเรียนจบปริญญาโทแล้วก็หางานทันทีเดียวเลยอ๋อจะจบตั้งแต่จะจบโทตั้งแต่จบโทคนนี้เนี่ยหาประสบการณ์ก่อนเขาคุยกันสิเออเนี่ยแล้วมันไม่คุยกันนะมันบอกเลยเชื่อผมที่ไหนอ่ะไม่ใช่ไม่ใช่ค
นี่ไม่ได้เชื่อง่ายๆนะคุณเขามีความคิดของตัวเองไงแล้วก็แข็งเนี่ยสมัยเด็กๆอ้าวมาแข็งไงนะเด็กๆเนี่ยนะ 6-7 ขวบนะผมบอกให้เรียกอาม่าเขาก็เรียกกงผมบอกให้เรียกอาม่ากงเรียกอาม่าได้ยินหรือเปล่ากงนี่แหละคนนี้แหละกวนคนอื่นเนี่ยเออกวนเนี่ยกวนใช่ไหมตั้งใจกวนไม่ใช่ตั้งใจกวนคือเป็นคนที่มีความคิดเนี่ยคือเขาพูดอย่างจะให้ทำอีกอย่างขนาดเด็กเจ็ดหกเจ็ดขวบคุณคิดดูแล้วกันเนี่ยไม่พูดอย่างนั้นเลยผมนี่เห็นตาตั้งแต่ตัวเล็กๆนะบูเห็นมาได้เลยออกรายการเมื่อก่อน10ปีก่อนใช่10กว่าปีถูกไหมยังเห็นตัวเล็กอยู่เลยนะใช่เขาเป็นตั้งแต่ตอนอย่างนั้นเหรอเป็นตั้งแต่อย่างนั้นเลยคือดื้อดื้อโอ้ดื้อดื้อไหมโอ้ดื้อมากเลยดื้อมากเลยฮะคือบ้านเนี่ยนะต้องเข้าใจก่อนว่ามีผู้ชาย3คนเขาก็เติบโตมากับผู้ชายนะครับแล้วก็มีความคิดเป็นของตัวเองนะครับถามว่าดื้อมันดื้อแหละในความหมายของผู้ใหญ่และพ่อแม่ก็ต้องว่าบอกเออมันดื้อนะคือมีความตัวของตัวเองมากเกินไปบางครั้งก็เนี่ยอย่างเงี้ยเรียนที่ไหนก็ไม่บอกจะไปสมัครที่ไหนก็ไม่บอกนะทำไมตัววิทย์ดุกับคนอื่นจะไม่ดุกับลูกนั่นนะทีนี่เป็นปัญหาแหละคุณเห็นเวลาคนอื่นเนี่ยแม่งเป็นนักเลงหมดแหละแต่พอเจอเมียดันกลัวตรงนี้มันก็แปลกนะมันเป็นอย่างนี้เสมอเลยแต่ว่าคุณชูวิทย์เนี่ยเกรงใจลูกอ้าวก็ไม่ขนาดนั้นนะคะไม่เกรงใจหรอกไม่ขนาดเกรงใจเขาเคยดูไหมดูยังไงไม่เคยเห็นดูพ่อมีตอนส่วนมากดูลูกนะไม่ได้ดูคนอื่นส่วนมากกับพี่ชายอะค่ะคุณพ่อจะดูเรื่อยๆอยู่แล้วแต่ตรงนั้นนี่จะโดนแบบเหมือนบุลเลตระเบิดทีนี่คือถ้าคุณพ่อจะไม่ได้บ่นตัดเรื่อยๆแต่ของพี่ชายจะโดนบ่นเรื่อยๆค่ะอ๋อแต่ของเราคือระเบิดทีละแต่แรงสุดใช่จะแรงแบบแรงมากมีเหตุผลไหมที่ระเบิดมีค่ะอ๋อเราก็ทำผิดว่าทำผิดค่ะทำผิดใช่ไหมฮะบอกไม่ได้ใช่ไหมเรื่องอะไรไม่แต่ส่วนมากจะเป็นอาจจะกวนประสาทเขาไปนิดนึงกวนซึ่งกวนไปแต่เด็กแล้วล่ะใช่ไหมใช่เลยกวนนั่นเองแล้วหาเป็นคนอย่างนี้แหละย้อนกลับมาตะกี้ที่บอกว่าจบเศรษฐศาสตร์เดี๋ยวจะต่อโทคุณชวิตเนี่ยพยายามจะบอกว่าคนนี้เป็นคนเดียวในบรรดาลูกทั้งหมดที่มีแววที่จะไปทางการเมืองได้เคยพูดเนี่ยหรอที่อย่างนี้การเมืองเนี่ยมันต้องเป็นไฟหมายความว่ามีไฟทางการเมืองมีแรงปรารถนาทางการเมืองผมไม่สามารถที่จะไปผมเห็นมาหลายคนแล้วล่ะครับที่ลูกเขาก็ไม่ได้อยากจะเป็นแล้วก็ไปบังคับไปรับมรดกทางการเมืองถ้าอย่างนั้นน่ะไม่ประสบความสำเร็จหรอกเพราะฉะนั้นตาเองต้องมีแรงปรารถนาทางการเมืองเสียก่อนมีไหมมีค่ะมีโอ้ยุ่งนะฮะยุ่งนะยุ่งครับในอนาคตจะมีลูกสาวชูวิทย์มีแรงปรารถนาทางการเมืองคือสนใจการเมืองยังไงก็คือจริงๆแล้วมีช่วงนึงที่คือช่วงม็อบล่าสุดอะค่ะอันนั้นคือเป็นช่วงจุดชนวนเลยอันนั้นคือทำให้สนใจทางด้านการเมืองยังไงยังไงทำไมคือจริงๆแล้วคือช่วงนั้นเป็นช่วงที่วุ่นมากๆใช่แล้วคุณพ่อก็เหมือนกับมีข่าวอะไรช่วงนั้นจะเยอะมากค่ะแล้วก็เป็นช่วงที่เราคุณพ่อก็โดนด่า จากกระแสการเมืองแหมชมก็มีมีคนด่าเพราะมันถูกแบ่งให้เป็นสีใดสีหนึ่งใช่ค่ะใช่ถูกไหมพ่อเนี่ยถูกกำหนดให้เป็นสีหนึ่งใช่ไหมใช่เพราะบังเอิญไปด่าแกนำม็อบอะไรงั้นเถอะใช่ไหมแล้วไปผลักดันเราอย่างไรก็คือเราเป็นลูกค่ะเราก็เห็นปวดทางพ่อปวดทางพ่อใช่เราก็รู้ว่าอะไรมันใช่อะไรไม่ใช่อะค่ะและช่วงนั้นก็เป็นช่วงจุดชนวนนี่ก็คือตากับพี่ชายก็จะติดตามการเมืองค่อนข้างหนักค่ะใช่ก็ไม่นานนี้ถ้าอย่างนั้นอ่ะใช่ค่ะก็ห้าเจ็ดห้าเจ็ดก็โตพอดีค่ะห้าเจ็ดนะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ยอมรับเลยว่าสนใจการเมืองสนใจค่ะนะฮะขอเรียนโทรก่อนกลับมาทำงานหาประสบการณ์อีกนิดนึงและจ้องใจจะเข้าสู่การเมืองก็ถ้ามีโอกาสค่ะตะถ้าเป็นนักการเมืองจะเป็นไงเขาคงไม่เหมือนพ่อแน่อาจจะเหมือนนะพ่อเนี่ยโด่งดังเรื่องปากนะคือตะเนี่ยเขาจะเป็นนักการเมืองประเภทที่ถ้าเป็นนักการเมืองก็จะมีอุดมการณ์สูงจะบางครั้งก็อุดมการณ์สูงเกินไปเพราะว่าความที่เขายังไม่ได้แก่แล้วก็ไม่ได้เดินตามนักการเมืองคนอื่นๆฉะนั้นก็อาจจะเป็นแนวของเขาเอง
ไม่เหมือนคนอื่นทำไมถ้าเข้ามาตั้งใจจะทำอะไรนะทานไปด้วยกินไปนะระหว่างที่กำลังจะเข้าปากคือยอมให้ลูกเข้าการเมืองมาทำนี่ก่อนทานก่อนคุณก็รู้ว่าการเมืองเป็นไงถูกไหมใช่คุณก็รู้คุณเข้าใจไหมว่าการเมืองมันโหดนะ เขาบอกว่าความดีของมนุษย์จะสิ้นสุดเมื่อเข้าสู่การเมืองจริงครับจริงเรื่องนี้เป็นเรื่องจริงแล้วก็การเมืองมันจะทำลายทุกสิ่งทุกอย่างนะดูแล้วมันเหมือนกับแบบมฤตยูแหละไฟที่มันจะเผาผลาญสปอตไลท์มันก็แรงนะมันต้องยืนต้านกระแสการเมืองให้ได้ก็เป็นสิ่งที่ต้องเรียนรู้อ่ะก็เรียนรู้ไม่เป็นห่วงลูกเหรอก็เป็นห่วงอยู่แล้วใครทุกคนเนี่ยผมเนี่ยสไตล์ผมเนี่ยก็เหมือนกับพ่อแม่ก็ดูแล้วครับห่วงลูกนะครับแต่ว่าลูกต้องเลือกทางเดินเอาเองผมไม่สามารถจะไปชี้ให้เขาได้ 100% นะครับอย่างน้อยๆผมก็บอกเขาว่าการเมืองเป็นยังไงไม่กลัวเขาบอกความดีของมนุษย์จะสิ้นสุดเมื่อเข้าสู่การเมืองก็คือเรายังไม่ได้แบบมีประสบการณ์โดยตรงแต่เราก็เห็นถูกไหมใช่ค่ะเราเห็นที่เขาขุดเรื่องงานดีขึ้นมาจริงบ้างเท็จบ้างเรื่องส่วนตัวเรื่องยุคที่สมัยนี้เราไปทำอะไรไว้ใครจะไปรู้ถูกไหมในอดีตหยิบเอามาตีความมาพูดไปอีกเรื่องนึงอะไรยังไงการเมืองยุคใหม่เนี่ยนับวันมันยิ่งโหดขึ้นเพราะมันมีเรื่องของโซเชียลเข้ามาเกี่ยวข้องถูกไหมเพราะฉะนั้นไม่กลัวก็ฮะคือเหมือนกับอย่างที่บอกค่ะยังไม่ได้ประสบโดยตรงใช่ค่ะแต่ตอนนี้ก็เหมือนเด็กรุ่นใหม่อะค่ะใช่เพราะฉะนั้นเด็กรุ่นใหม่ก็มีความฝันที่จะเป็นนายกเลยไหม พ่ออึ้งเลยคำถามนี้พ่ออึ้งเลยครับ พ่อปวดหัวเลยอเอาเป็นคุณพ่อเนี่ยค่ะตอนนี้คุณพ่อทำหน้าที่สื่อเรื่องการเมืองแล้วไม่เราที่เป็นนายกไหมพี่แป๊ะไม่ขนาดนั้นค่ะไปล้ำเตะก็คือถ้าสมมติตาได้พรูฟว่าเรามีความสามารถก็โอเคค่ะคือพ่อเนี่ยเขาบอกกับสาธารณะว่าเขาไม่เคยคิดจะเป็นรัฐมนตรีนายกไม่ต้องพูดถึงครับเขาแค่ให้เข้าไปในสภาถูกไหมใช่ครับแต่สไตล์ลูกก็คงไม่เหมือนกันไงครับใช่ไหมมันต่างกันคนละเรื่องเลยครับเพราะฉะนั้นถ้าเขาจะเข้าคุณก็ไม่ห้ามหรอกรุ่นต่อยุทธเขาว่าผมเนี่ยต่างกันวัยต่างกันความฝันต่างกันนะเมื่อผมเข้าสภานะผมมีรู้แล้วนะแล้วผมก็ผ่านโลกมาเยอะแล้วคุณจับพัดจับผูเข้าไปจับพัดจับผูเข้าไปผมมองเห็นว่าผมไปได้แค่ไหนนะครับแต่ว่าความฝันของคนหนุ่มคนสาวเนี่ยมองไปไกลกว่าคนรุ่นผมนะเมื่อเข้าไปในสภาเขาถ้าเขาเข้าได้นะก็คงจะต้องมีความฝันไกลกว่านั้นนะผมไม่ได้หยุดประเทศตรงไหนตรงนึงเพราะฉะนั้นผมไม่รู้แหละคนเรามันไม่ได้หมายความว่าฝันแล้วมันจะไปได้เหมือนกันทุกคนนะตอนเด็กๆคุณไปถามเด็กเขาบอกเป็นหมออยากเป็นหมอเป็นตำรวจโตขึ้นก็เป็นโจรก็มีเพราะฉะนั้นนี่เหมือนกันแหละครับผมก็ให้เขาฝันให้เต็มที่นะครับแล้วเขาก็ต้องเดินทางไปให้สู่ความฝันของเขาเองผมเพียงแต่ว่าให้กำลังใจเขาสนับสนุนเขาเท่าที่ผมทำได้แต่จะเอาตัวผมเข้าไปหรือจะเอาหน้าที่การงานผมก็ไปช่วยอะไรเนี่ยผมก็ช่วยไม่ได้นะครับให้เขาต้องช่วยตัวเองอยู่แล้วแน่นอนนะฮะแต่ตอนนี้เขาก็ถือว่าประสบความสำเร็จไปด้านขั้นหนึ่งแล้วก็คือเรียนสำเร็จถูกไหมครับอันนี้แน่นอนครับแต่ว่าประสบการณ์การทำงานในต้องค้นคว้าต้องหาเยอะเลยแล้วผมก็ยืนยันอยู่หลายครั้งแล้วว่าต้องไปหาประสบการณ์คนเป็นเจ้าของธนาคารยังต้องเป็นนั่งหน้าเคาน์เตอร์นับเงินเลยเพื่อจะรู้คนที่จะเป็นผู้จัดการร้านอาหารเจ้าของร้านอาหารก็ต้องไปล้างจานสไตล์ผมเนี่ยจะไม่มาแบบว่าไปถึงเป็นเสียเลยมานั่งบัญชาการเลยแต่ถ้าเขาไม่เอาอ่ะไม่เอาก็ต้องทางใดทางหนึ่งก็ต้องไปเริ่มต้นนะผมไม่ได้ทำที่ผมนี่ครับผมไม่ไปทำที่อื่นไม่เขาไม่เอานี่หมายถึงว่าถูกเขาเรียนจบแล้วเข้าสู่การเมืองเลยเอานั่นก็ต้องแล้วแต่ถ้ามีช่องทางการเมืองมันไม่ได้พูดแล้วมันเข้าได้เลยทำไมอ่ะมันก็มีช่องทางมันช่องทางจะไปยังไงอ่ะไม่ได้ไปสมัครไม่ได้ไปหนึ่งก็คือมีฐานะระดับหนึ่งการเมืองเนี่ยมันต้องมีเงินมันก็ไม่ได้มีเงินหมดแล้วไปเข้าได้นะนะฮะแล้วก็เขาก็น่าจะมีตัวตนของเขา
ถูกไหมลูกสาวดูวิ่งไงครับใช่ไหมเอามีไงเวลาอยู่กับลูกสาวเสียงจะอ่อนนิดนึงนะฮะไม่เชื่อผมเห็นดูได้เลยนะฮะลูกสาวเดี๋ยวพ่อกลับไปเสียงหลังจากนี้เสียงดังใช่ใช่เห็นไหมฮะเวลาอยู่กับลูกสาวที่เสียงไม่ดูนะฮะใช่ใช่ใช่เวลาอยู่คนเดียวเนี่ยโอ้โหดูดันเหลือเกินลูกสาวยังจะพูดอย่างนี้อ่ะน้องจ๊ะสวยนะได้เขาเรียกอะไรนะฮะแต่จริงแล้วผมว่าเหมือนพ่อเหมือนพ่อไหมแต่ก็หลายคนก็บอกว่าเหมือนแต่ก็จะไม่เหมือนพ่อได้ไงล่ะแต่เหมือนพ่อหน้าคล้องเนี่ยพ่อเลยนะฮะคุณต้องไปดูรูปคุณชีวิตตอนหนุ่มๆมาอย่างนี้เลยนะโครงเนี่ยลักษณะเนี่ยไปเดินมาก็รู้เลยว่าลูกชีวิตเอาจริงคือตอนนี้เนี่ยพ่อหน้ากล้านขึ้นเห็นไหมดูริ้วรอยใบหน้าของพ่อนะฮะนี่หนุ่มขึ้นค่ะฮะดูหนุ่มขึ้นหนุ่มขึ้นเหรอใช่ค่ะหนุ่มขึ้นตรงไหนก็คือจริงๆแต่ว่าหลอกกับช่วงที่ผ่านมาหลอกกว่าแต่ว่าหลอกกว่าอ๋อไหนต้าลองมาเทียบหน้ากันสิลองรูปมาเทียบหน้าเทียบหน้าดูเนี่ยฮะเทียบหน้าดูนะฮะนั่งเนี้ยดูนะฮะเห็นไหมเหมือนไหมล่ะนี่ฮะเหมือนไหมเหมือนป่ะนะฮะลองยิ้มทั้งคู่นะยิ้มสดๆเลยคุณชูวิทย์ยิ้มโอ้ยดูว่าเหมือนไหมนะเอาหน้าปกติหน้านิ่งๆฮะหน้านิ่งๆทั้งคู่เลยพ่อลูกนะฮะแล้วก็หน้าโกรธตาโกรธดูตาก่อนค่ะพ่อเนี่ยหน้าเขาสั่งได้นะฮะนี่ฮะเหมือนไหมเห็นไหมนี่เหมือนพ่อไม่ได้นั่นเหมือนพ่อเดี๋ยวไม่มีโชคดีไม่มีลูกสาวอ่ะลูกสาวอ่ะเหมือนพ่อดีโบราณเขาเชื่ออย่างนั้นลูกชายเหมือนแม่ดีเพราะฉะนั้นตาเดียวเหมือนพ่อนะเอานิสัยอะไรยังไงจากพ่อไปไหมให้คุณพ่อบอกดีกว่าแต่ชอบอ่านเหมือนพ่อค่ะชอบอ่านหนังสือเหมือนพ่อชอบอ่านหนังสือคุณชีวิตชอบอ่านหนังสือถูกไหมครับตรงใต้ชอบอ่านหนังสือมีอะไรอีกที่เหมือนพ่อก็มีนิสัยผมว่านิสัยตัวนี้เป็นการสื่อมาทางดีเอ็นเอนะตะเนี่ยมีความเป็นตัวของตัวเองและมีความดื้อ uh-huh. นะผมไม่ต้องบอกว่าส่วนดีนะครับ uh-huh. ส่วนที่เราเห็นลูกเราเนี่ยคือคนอาจจะพ่อแม่ทุกคนดูลูกออกนะ uh-huh. นะไม่มีใครหรอกที่ดูลูกไม่ออก uh-huh. แต่พูดไปวันนี้ลูกก็จะบอกว่าไม่จริงไม่ใช่ uh-huh. เหมือนพ่อผมอ่ะกับแม่ผมมาพูดผมว่าผมมีนิสัยอย่างนี้ uh-huh. ตอนนั้นผมก็คิดอยู่ในใจว่าไม่จริงผมไม่ได้เป็นอย่างนั้นซะหน่อยแต่พอโตขึ้นมาพออายุมากขึ้นมาคือจริงเลยมันเป็นอย่างนั้นไปได้ยังไงแล้วเขาเป็นยังไงอ่ะเขาก็เป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ไม่ยอมคนนี่สิ่งที่ก่อนเป็นคนที่ดื้อเป็นคนที่ไม่ยอมคนนะถ้าคนบอกให้ไปทางนี้เขาจะไปทางนี้ทันทีไม่เชื่อขนาดนั้นเลยหรอไม่ขนาดนั้นเลยแหละชาวพ่อหรือเปล่าโอ้ก็อาจจะเป็นไปได้เนี่ยแล้วข้างในเนี่ยดูเขาเนี่ยดูเป็นคนแข็งนะแต่ข้างในอ่อนอ่อนโยนเนี่ยอ่อนโยนถึงเวลากล้าวแต่จริงๆเนี่ยละเอียดอ่อนจริงๆเป็นคนละเอียดอ่อนเป็นคนคิดมากคิดมากลึกซึ้งครับครับไม่ได้แข็งกระด้างว่างั้นเถอะไม่ได้เป็นอย่างนั้นแต่พยายามแสดงออกเขาไม่ได้เป็นคนแข็งแต่ว่าเขาเป็นคนที่กล้าพูดกล้าอะไรเพราะว่าเขาอยู่กับผู้ชายลูกอ่ะผมอ่ะพี่น้องเนี่ยเป็นผู้ชายหมดก็เป็นผู้หญิงคนเดียวเพราะฉะนั้นเขาจะมีลักษณะเหมือนแม่ดูสินาฬิกายังไม่ยอมใส่ของผู้หญิงเลยนาฬิกาก็ไม่ยอมใส่ของผู้หญิงรถก็จะขับคันใหญ่ๆคันเล็กๆไม่เอาคันเล็กๆเหมือนผู้หญิงไม่เอาจะเอาแต่คันใหญ่ๆนะคิดอะไรไม่เอาหรอกเล็กๆน้อยๆไม่เอาเอาทีเดียวเอาใหญ่ๆเลยเช่นจะเอาจะเอาของก็จะเอาชิ้นใหญ่ๆแพงๆอย่างเงี้ยไม่ใช่คือเป็นคนไม่ซื้อของจุกจิกเท่าไหร่ค่ะจะไม่ซื้อของจุกจิกจะไม่ซื้อช้อปปิ้งจุกจิกพวกเสื้อผ้าก็จะไม่จุกจิกก็คือไม่ได้เดี๋ยวเอาเสื้อผ้าเดี๋ยวเอากระเป๋าอะไรเงี้ยไม่เอานาฬิกานี่ไม่เอาเอาทีขอรถใหญ่ๆเลยใช่ก็ได้ใช่เป็นอย่างนั้นแหละประมาณอย่างนั้นถูกไหมใช่แต่ไม่ได้ขอจุกจิกเดี๋ยวก็ขอนวดเดี๋ยวก็ขอนี่ไม่เป็นอย่างนั้นแต่ขอทีเดียวสะดุ้งเลยจริงๆแล้วให้ขอทีเดียวสะดุ้งเลยให้ไหมก็ผมก็ต้องดูอ่ะก็ผมมีปัญญาไหมเชื่อไหมถ้าผมให้ก็ต้องผมก็ส่วนมากผมจะให้แหละนะ
มีครั้งหนึ่งเนี่ยที่เขาเรียนอยู่ที่ลอนดอนเรียนอยู่ที่อังกฤษเรียนอยู่ที่มหาโรงเรียนบิวฟิลเนี่ยแล้วอยู่ๆก็จะเข้ามาเรียนที่ลอนดอนเลยคือพูดง่ายว่าจะย้ายมาเลยผมบอกหุ้ยมันได้ยังไงไปอยู่ผู้หญิงคนเดียวแล้วยังเด็กด้วยนะตอนนั้นน่ะคือยังไม่ได้เข้ามหาลัยแล้วผมก็ไม่ให้ยังไงผมก็ไม่ให้แล้วเขาทำไงก็ตอนนั้นจะไปถึงขนาดจะลาออกอ่ะจะไปย้ายไปอยู่ลอนดอนให้ได้อันนั้นคือผมจำได้ใช่ไหมนั่นแหละแล้วอยู่ๆก็จะไปให้ได้เหมือนกันผมก็ไม่ยอมสุดท้ายใครชนะผมต้องชนะเอผมต้องชนะเนี่ยผมอะไรรู้ไหมผมไปดึงเอาคนอื่นเนี่ยคือบ้านเราเนี่ยมันมีหลายคนผมต้องดึงคนอื่นเป็นพวกผมก็คือพี่น้องเขาพี่น้องเขานั่นแหละแล้วไหมให้เขาอยู่โดดเดียวไงผมถ้าไปไม่มีใครเห็นด้วยไม่มีใครเอาด้วยนั่นแหละผมถึงจะได้ถ้าให้ผมยืนอยู่คนเดียวเนี่ยไม่มีแล้วจะมาลุมผมอ่ะคือทุกอย่างเนี่ยเห็นผมเนี่ยจะลุมผมอย่างเดียวทุกคนอ่ะพี่น้องเขานั่นแหละบ้านเขานี่แหละพี่น้องใครจะใครจะลุมผมอ่ะมีต้นอยู่เติมตายแล้วต่อใช่ไหมผมบอกเลยผมไปออกไอรายการนั้นจะฆ่าผมตายอ่ะไอรายการขับไฟเดย์เนี่ยจะฆ่าผมอ่ะทำไมก็นั่นแหละแต่คือรายการมันเป็นไตเติ้ลเหมือนหัวข่าวอะไรข้างในมันมีอะไรผมก็อันนี้ผมไม่ได้เข้าข้างนะคือผมก็นั่งดูอยู่วันนั้นพอผมสงสัยว่าเอ๊ะเป็นอะไรยังไงเออให้ดูค่ะในความรู้สึกของเขาอาจจะรู้สึกได้เออเขารู้สึกไปผมก็บอกแล้วไม่มีอะไรเข้ามาแล้วคุยในรายการเนี่ยมันต้องคุยไอ้สนุกสนานจะให้ผมไปพูดให้คนเขาร้องไห้หรือยังไงมันสนุกสนานไปไหมไม่หรอกเขาลูกผมก็ต้องทนได้แล้วเขาจะไปอยู่การเมืองคุณสรยุทธเขาจะไปอยู่การเมืองนะคุณคิดว่าการเมืองมันไม่น่าไหวหลังหลอกเหรออ่ะผมว่าการเมืองไม่โหดร้ายเหรอเป็นยังไงทำไมพี่น้องเราถึงรู้สึกวันนั้นอ่ะพี่ไปออกอ่ะเออต้องแบบผ่านเรื่องนี้ค่ะผ่านนะผ่านไม่เป็นไรนะแต่ว่าก็มีความรู้สึกน้อยใจทำไมถึงไปพูดอะไรยังไงผมสรุปแทนอย่างนั้นแต่อันนี้ก็ถือว่าก็รายการทีวีเป็นการแสดงอย่างนั้นเหรอใช่แล้วตอนหลังก็คุยกันก็เข้าใจเข้าใจใช่รายการที่มีเป็นการแสดงไม่ใช่ไปเลยแล้วเวลาโกรธเนี่ยนะถ้าพี่น้องรวมตัวกันเนี่ยโดดเดี่ยวเลยใช่ไหมตั๊กเราต้องใช้วิธีนี้เหมือนกันใช่ไหมผมบอกเขาแล้วบอกว่าผมก็เคยโดนโดดเดี่ยวผมเนี่ยนะพี่น้องเยอะบ้านผมเนี่ย8คนเขาผมก็เล่าเรื่องนี้ให้ฟังสมัยผมเด็กๆเนี่ยผมก็โดนประท้วงให้กีดกันผมออกเหมือนกันแล้วผมก็เล่าคุณฟังในรายการไม่รู้คุณจำได้เปล่าจำได้30กว่าปีแล้วล่ะน่าแล้วพี่น้องผมเขาก็บอยกอดผมให้ผมออกไปเพราะว่าผมเนี่ยไปทำเดี๋ยวผมอยากจะเติบโตเองผมอยากจะแยกออกจากครอบครัวนั่นแหละเขาก็กีดกันผมอันนี้ก็เหมือนกันจะลายผมเนี่ยดีดผมออกดีดลายออกเออไอ้กรุ๊ปเนี่ยเอาผมออกอะกรุ๊ปครอบครัวเนี่ยเออดีดออกเลยเหรอไม่ใช่คือดีดหมดไม่ได้ดีดแค่พอแต่พอเข้าใจพี่ดีดผมก่อนดีดผมก่อนแล้วก็เลยผมก็โมโหก็เลยเอาฮะเอาดีดหมดยกเลิกไปแล้วมาทำใหม่ไม่จริงไม่ใช่ไม่นี่คุณต้องเข้าใจนะเด็กชายเราไม่ได้พูดถึงที่มาว่าเป็นอะไรยังไงแต่ทำไมถึงไปดีดลายพ่อออกไม่มันดีดเพราะคือจริงๆไงเรื่องที่ลุงไม่รู้ลุงสรยุทธได้อ่านไหมคือจริงๆพิมพ์ผิดกรุ๊ปแล้วคือเราจะมีกรุ๊ปพี่น้องของเราก็คือจะเป็นต้นเติมตาต่อแล้วก็จะมีกรุ๊ปใหญ่ก็คือจะรวมพ่อแม่แล้วเราคุยกันอีกไอ้กรุ๊ปแยกกับพี่น้องกรุ๊ปเฉพาะพี่น้องใช่คือคุยกันอยู่กรุ๊ปแล้วดันไปพิมพ์ในกรุ๊ปที่มีพ่อถูกต้องแล้วทีนี้พอทุกคนก็ตกใจอ่ะทุกคนตะเตะทุกคนออกเลยแต่พูดง่ายๆก็คือว่าเราจะนินทาพ่อในกรุ๊ปของลูกคือกำลังก็คือไม่ใช่นินทาแต่เป็นการหาลือกันหาลือกันว่าทำไมพ่อทำอย่างนี้อะไรก็ว่าไปตามภาษาพี่น้องตามภาษาพี่น้องแต่ไปพิมพ์ผิดกรุ๊ปพิมพ์ในกรุ๊ปที่มีพ่อด้วยเพราะฉะนั้นตกใจแล้วใครเป็นคนดีดออกตาไม่ตกใจคนอื่นบอกตาผิดกรุ๊ปแต่ทุกคนออกตาก็เลยเป็นคนทำคือจริงๆตาไม่ได้เป็นคนไม่ได้เป็นคนพิมพ์ผิดใช่คือคนอื่นพี่น้องคนอื่นก็คือพิมพ์ผิดกันหมดค่ะคือมันตกใจกันหมดก็คือผิดหมดเลยคือคุยกันผิดห้องผิดห้องแล้วห้องนี้พ่ออยู่ด้วยเพราะฉะนั้นทุกคนตกใจตายแล้วใช่แล้วคือตายแล้วตกใจแล้วก็ยังพิมพ์ผิดอีกทุกคนก็แบบก็คือไปกันใหญ่เลยตาก็เลยต้องแต่ไม่ได้เป็นเรื่องโกรธพ่องอนน้อยใจโกรธดีพ่อออกไปไม่ใช่พ่อเข้าใจผิดแก้ตัวป่ะไม่แก้ตัวค่ะตาแก้ตัวป่ะบอกตรงๆไม่แก้ค่ะฮะไม่ได้แก้ค่ะจริงๆเขาน้อยใจอ่ะว่าหลอกผมบอกแล้วไงผมเป็นหมาสมุทรทำไมต้องกว้างทั้งลึกคนก็ไม่ถึงความคิดผมหรอกผมให้อภัยอาจารย์ไปกับลูกก็เด็กเนี่ยวันหนึ่งเขาเข้าใจผมเอง
คือคุณชูวิทย์ปกติเนี่ยจะไม่ค่อยแคร์กันอันนี้ผมพูดตรงๆนะครับถูกไหมใช่ไหมต้องไม่ทั้งหมดลงไม่แคร์ใครมันเป็นไปไม่ได้หรอกมันต้องแคร์แต่ลูกอะแต่จริงแต่ว่าลูกเนี่ยยังเด็กอยู่ถ้าไม่เป็นลูกเรานี่ใช่ไหมล่ะลูกเราก็เห็นว่ายังเด็กอยู่ประสบการณ์ยังไม่มีก็แบบเข้าใจอะไรก็เข้าใจไม่ถูกเข้าใจไหมผมพยายามฝึกให้เขาบินสูงให้เขาเหมือนกับนกอินทรีผมบอกเขาด้วยเนี่ยคุณเป็นเหมือนกับนกอินทรีที่มองลงมาอย่าไปคิดว่าตัวเองเนี่ยรู้หมดทุกอย่างบางครั้งก็เข้าใจผิดดูคอมเมนต์เยอะดูแชร์เยอะอย่าไม่มายิงในชีวิตจริงไปอ่านในโซเชียลเยอะแล้วเกิดความรู้สึกอะไรถูกไหมนั่นแหละเพราะฉะนั้นพยายามบอกให้บินสูงไว้อย่าไปสนใจเรื่องเล็กๆอย่าไปสนใจใช่ไหมเดี๋ยวดูไปคอมเมนต์มันวันสองวันคนก็ลืมหนังชีวิตมันต้องดูกันตอนจบดูกันยาวๆมันไม่ใช่มาดูกันแล้วหัวเราะฮี่ฮ่ายี่ฮ่าเสร็จอ่ะไหมมาทะเลาะกันไม่ใช่อย่างนั้นหรอกผมก็เข้าใจทุกอย่างผมต้องบอกเลยว่าผมทั้งกว้างทั้งลึกท่านี้ถ้าไม่ได้พูดถึงที่เขาเลือกเนี่ยครับหรืออนาคตเขาจะไปเนี่ยจริงๆแล้วคุณชีวิตมีลูกสาวอย่างเงี้ยครับอยากให้ทำอะไรอยากให้ทำอะไรอยากอาชีพหรืออะไรอาชีพอาชีพก็ต้องเป็นอาชีพที่เขารักไม่ใช่เราเนี่ยคือถ้าเราเลือกได้นึกออกใช่ไหมไม่ได้แปลว่าเขารักแล้วเขาอยากทำอะไรเขาอยากให้เขาทำอะไรครับผมก็อยากให้เขาทำงานเกี่ยวกับการเงินนะแล้วผมก็อยากก็สายที่เรียนมาผมอยากให้เขาทำที่ต่างประเทศผมอยากก็ทำที่ประเทศฮ่องกงนี่จริงๆนะคือประกอบอาชีพอยู่ที่ฮ่องกงเขาหมอมากเขาหมอมากเขาเป็นไงวัยเขาวัยอย่างเงี้ยเขาทันคนเขาทันคนฮ่องกงเนี่ยมันเรียกว่าแข่งขันกันสูงใช่สังคมมันแข่งขันกันสูงใช่เร่งรีบใช่รวดเร็วใช่ต้องเป็นอย่างนั้นอาจจะเห็นแก่ตัวหน่อยๆด้วยนะต้องเห็นแก่ตัวด้วยใช่ไหมฮ่องกงมันเป็นอย่างนั้นคือสังคมคนละอย่างกับไทยทุกคนละอย่างเลยครับถ้าเลือกได้ใช่ไปทำอาชีพการเงินอยู่ที่ฮ่องกงใช่ปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บปุ๊บปั๊บใช่ใช่ใช่ส่วนอีกคนนึงเนี่ยไม่ใช่ว่าเขาไม่เหมาะกับทำธุรกิจการค้าผมอยากให้เขาเป็นทหารใครก็ไอ้เติมไงอันนี้ไปเรียนทหารไปเรียนทหารผมเนี่ยไปลองดูนะไปหาช่องทางดูถ้ามีอะไรที่เขาเปิดสมัครก็ไปสมัครแล้วเขาไม่เหมาะกับทำการค้าเพราะเขาตรงไปตรงมาอยากให้เป็นทหารเขาเป็นคนตรงเขาเป็นคนไอ้นี่ไม่ได้คือไม่ได้มันไม่รู้จักดัดแปลงเลยบอกพ่อครับมันรู้จักดัดแปลงอันนี้ไม่ได้ก็เข้าทางนี้อันนี้คือก็บอกว่าพ่อจะรู้จักลูกทุกคนก็นั่นแหละสิครับเพราะฉะนั้นคนนี้เป็นคนยังไงครับถ้ากำหนดได้แต่ถึงสุดท้ายเขาจะยังไงก็เรื่องของเขาถูกต้องครับนะเพราะฉะนั้นตะเอาไหมนักการเงินแบบฮ่องกงไปประกอบอาชีพอยู่ที่นั่นเลยคือจริงๆแล้วจริงๆตาก็เป็นคนชอบที่ฮ่องกงชอบใช่ค่ะชอบเที่ยวมาชอบทำงานที่คนละอย่างนะคือชอบชีวิตที่นั่นคือทุกคนเขาเร็วไงคะแล้วคือตาเป็นคนที่ทำอะไรแบบค่อนข้างเร็วตาไม่ได้เอื่อยอ๋อไอ้คนผู้หญิงกระฉับกระเฉงก็ถ้าอยากไปฝึกนั้นก็ที่นั่นก็อ๋อก็ลองดูได้เหมือนกันนะฮะตอนนี้ก็เลยเอายังไงตอนนี้คือยังไม่แน่ขอเรียนก่อนใช่ค่ะหรือจริงๆถ้าไม่ใช่การเมืองจะเป็นอะไรทำอะไรก็จะคงต้องเป็นธุรกิจอะค่ะอะไรสักอย่างค่ะมีแฟนยังยังไม่มีต่อหน้าพ่อยังไม่มีค่ะมียังถามจริงถามจริงยังไม่มีใครไม่มีเลยค่ะไม่มีใครมาจีบอ่ะไม่มีไม่มีคนมาจีบเลยเป็นไม่ได้ไงกลัวเร่งสมากลัวกลัวพ่อกับพี่ชายแล้วก็น้องชายน่ากลัวตรงไหนคุณไปดูก็เหมือนกันผมอ่ะคุณว่าผมอ่ะแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวไงเขาเป็นคนน่ากลัวเขาเป็นคนแบบคือไม่ได้กลัวพ่อแล้วกลัวเขาเองเขาไม่ใช่ตัวเขาผมมองไปเขาเนี่ยมันจะมีผมอยู่ความหมายอ่ะมีผมอยู่มีพี่ชายเขาอยู่คือมองตะไม่ใช่ผู้หญิงที่เราจะเข้าไปจีบได้ง่ายๆเพราะว่าด้านหนึ่งก็มีชูวิทย์ด้านหนึ่งก็มีพี่ชายใช่อย่างนั้นเหรอใช่หรอใช่แล้วก็รู้ทันไงแล้วรู้ทันคือตะเนี่ยมันไม่ใช่ผู้หญิงที่เรียบร้อยไม่ผู้หญิงที่ดูแล้วสไตล์แบบสบายๆเขาเป็นผู้หญิงที่แบบเข้าใจไหมแบบดูแล้วเหมือนกับโหน่ากลัวคนนี้ในจริงๆไม่ใช่การแฉตาป่ะคะไม่ใช่ที่คุยกันอะไรกันไปไหนน่ากลัวไงคือไม่ได้น่ากลัวในภาพที่อย่างนั้นคือหมายว่าตะเนี่ยเป็นคนที่แบบว่าคือเขาจะมีมาดเขาอะมาดเขาจะไม่ได้แบบว่าเจอใครจะยิ้มหรืออะไรอย่างเงี้ยมีบุคลิกบางอย่างเขาเรียกว่าดูดุดุเนอะใช่นะก็ยอมรับหรือเปล่าล่ะเป็นไงไหมหน้าตาเฉยๆดุเออนั่นน่ะสิตาดุอืมใช่ไหมไม่แน่ใจอ่ะคือเอาตาก็ต้องดูตัวเองในกระจกถ้าตาไม่ยิ้มใช่ถ้าตาไม่ยิ้มตาก็จะดูแบบเฉยๆอ่ะยิ้มก็ยังดูยิ้มแสแยะน่ากลัวไหม
ไม่อันนี้ผู้ใหญ่ถามตอบได้ใช่ไหมเนี่ยฮะลองลองเอาหน้าได้เฉยๆได้เฉยๆจ้ะเนี่ยไหมเนี่ยก็เป็นผู้หญิงอ่อนโยนน่ารักออกไม่มีใครมาจีบเฮ้ยเราถ้าอยู่มันจะอายุ23ไม่มีใครมาจีบเนี่ยในแง่ความเป็นผู้หญิงต้องวิ่งหาตัวเองนะมีไม่มีมีคนจีบเอามาแต่ผมไม่ให้ให้พี่ภาษาให้มันเป็นใครวะเอาผมถามมันดิมันแน่ใจแล้วใช่ไหมอ่ะหรือยังไงเนี่ยหรือมึงมาจีบทำไมมึงมาคุยทำไมวะดารู้ไหมรู้ไหมรู้ว่าพ่อทำนี้ไหมไม่รู้แต่พ่อแอบเล่นมือถือป้าอันนี้ตารู้ชัวร์แอบเล่นมือถือคิดว่ามีรหัสแล้วจะปิดผมได้แล้วทำไงคุณทำไงผมก็ดูตอนไหนเผลอก็กดรหัสมาผมก็เห็นถ้าทำเป็นไม่เห็นโอ้โหไอ้ผมนี่แน่นักการเมืองเก่าลูกเอาลูกไปสื่อของคนอื่นยังได้ใช่ไหมนี่ของลูกตัวเองก็ทำเฉยๆเวลากดปุ๊บรู้ตำแหน่งเออนั่นน่ะสิถูกไหมเพราะฉะนั้นแอบดูมือถือลูกได้ไลน์คุยกับใครแชทกับใครอะไรอย่างงี้ได้ทำอย่างนั้นเหรอก็ต้องทำอย่างนั้นสินี่ลูกสาวผมนะตาไม่กดอ่ะก็กดผมได้ยังไงไม่กดค่ะแต่ก็แอบเอาคืนดูกลับมือถือพ่อที่ความลับเยอะเอาแอบเอาคืนเหมือนกันแล้วก็เอาคืนอ๋อแล้วมันมีถึงขนาดนั้นเหรอว่าเฮ้ยบอกพี่ชายใช่ไหมใครเนี่ยพี่ชายจะเป็นแนวสื่อมันก็สื่อเขาจะไม่ตรงคือเขาก็ไม่ได้เข้ามาแทรกแซงแต่เขาสื่อให้พ่อใช่แล้วยังไงฮะพ่อติดต่อสื่อสารกับเขาเลยเหรอต้องให้ใครจะใครไม่กับสมมติเป็นผู้ชายคนหนึ่งเนี่ยรู้แล้วว่าเป็นใครไม่ได้แล้วผมจะสอบถามก่อนถามจากของพวกนี้จะไปถามเขามันก็ไม่ได้หรอกเราไปถามเขาเหมือนกับเราไปได้ให้ความสนใจเขาเราก็ต้องถามจากน้องชายพี่ชายเขาให้ไปใครมันไปถามดูสิถ้าระดับเดียวกันมันถามกันได้ถูกไหมมันมาบอกผมได้แต่ผมเป็นผู้ใหญ่ผมจะไปเรียกมันมาคุยได้ยังไงล่ะเพราะฉะนั้นพอไปถามปุ๊บกลับมาบอกว่าก็ต้องบอกใครเป็นไงอะไรยังไงก็บอกว่าไม่เอาแล้วถอยละได้พ่อให้มาถามจบเลยต้องไปถามมาแล้วคือเราที่จะอยู่ในสายตาคนมันแน่จริงนี่เหมือนผมเนี่ยสมมติว่าผมเนี่ยนะผมไปชอบพอใครเนี่ยผมก็ต้องคุยกับผู้ใหญ่ถ้าผู้ใหญ่มาถามถึงแม่งหายไปเลยเนี่ยแสดงมึงมั่นใจเหรอมึงเชื่อใจได้ไหมมึงเชื่อใจไม่ได้แล้วเนี่ยถูกเปล่าถ้ารักจริงมันก็ต้องอยู่ในสายตาของผู้ใหญ่ถ้ามันจะคบถ้าเขามาถามถึงก็ต้องเข้ามาหาจะตอบมามึงจะถามมึงกลัวหัวตูดหายไปเลยอย่างนี้มึงไม่แน่จริงนี่เอาบุคลิกนี้ใครจะกล้าเข้ามาเอ้าไม่เป็นไรนี่มึงก็แน่จริงสิอ่ะสมมติเขาพูดมีคนเข้ามาบอกคุณพ่อครับผมอยากจะคบหากับน้องตะคบยังไงคบแบบลองทำความรู้จักกันเป็นแฟนกันนะฮะถ้าเป็นแฟนกันมีอะไรดีก็ลองคบหาดูไงฮะก็ต้องรู้ก่อนสิว่าผมก็ถามอย่างนี้แหละอันนี้จะถามแบบนี้รู้ก่อนนะแล้วใครจะกล้าเข้ามาแล้ววะอ้าวก็ต้องถามก็ไม่เห็นเป็นไรดิอันนี้คือถามแบบเอาเรื่องไงไม่ได้มีเมตตาไงต้องมีเมตตาด้วยเหรอลูกแล้วลูกทำงานอะไรอย่างนี้มันมีเมตตาอ๋อผมไม่ถามอย่างนั้นลองสไตล์นั้นน่ะไม่มีหรอกครับนะมีหรอกครับอย่างนั้นผมจะเอาให้หนักเลยแล้วไม่กลัวลูกมันจอดตลอดแล้วมันอยู่กับผมคุณแกก็เลี้ยงผมดิมันถึงจิตใจเขาบ้างจิตใจเขาชอบดิเลยก็จะชอบก็ได้กูจะไม่การที่จะมีใครเนี่ยมันไม่คือพ่อแม่หลายคนก็ต้องอยากให้ลูกเป็นฝั่งเป็นฝาถูกไหมถ้าเป็นฝาไม่ดีมันจะดียังไงถ้ามีพ่อแม่ที่ไหนที่บอกเฮ้ยไม่ต้องแต่งอยู่กับพ่อนี่แหละก็เขาถ้าเขานี่เขาเรียกหัวขึ้นสมองเนี่ยคุณพ่อจะเป็นแนวแบบคือถ้าไม่ได้แต่งก็คืออยู่กับพ่อได้แต่ถ้าได้แต่งมันก็โอเคถ้าได้เจอคนที่ดีก็เหมือนกันเลยครับแล้วคนดีของคุณจะเป็นยังไงคนดีของผมก็ต้องศึกษาสิผมก็ต้องดูผมดูคนนะไม่ยากหรอกผมดูคนทะลุกระดูกโดยเฉพาะผู้ชายนะจริงๆถ้าเป็นคนแบบคุณอะถ้าอย่างผมว่าเป็นยังไงผมนี่คนดีนะใช้ชีวิตแบบนี้ใช้ชีวิตแบบนี้โลดโผนอะผมสรุปความใช้ชีวิตแบบโลดโผนอะโลดโผนไม่ผิดนี่มีหลายคนมีหลายคนมีผู้หญิงหลายคนต้องถามเขาว่าใจกว้างหรือเปล่าคุณไม่ว่าเอ้าเขาต้องถามเขาสิผมไม่ได้ไปอยู่ใครเขาจะใจกว้างผู้หญิงแท้เขาจะใจกว้างไม่แน่นะแต่บางทีเขาอยู่ในไม่ได้หมายถึงจ้านะหมายถึงผู้หญิงบางคนอยู่ในสถานะจำยอมแต่ฐานะคนเป็นพ่อเนี่ยถ้าเกิดคุณเป็นลูกเขยอย่างนั้นคุณยอมไหมลูกเขยแบบคุณนะที่มีอะไรอย่างเงี้ยมันต้องมีอะไรพิเศษจริงมันต้องมีของมันต้องมีอะไรพิเศษไอ้คนเนี้ยผมต้องบอกผมต้องคุยก่อน
ถ้ามีอะไรพิเศษเนี่ยผมก็จะทำไมได้คือบางอย่างมันก็เป็นนิสัยถ้ามึงไม่มีอะไรแล้วมึงนิสัยกระล่อนนะนิสัยกระล่อนเจ้าชู้ไม่มีเรื่องไม่มีราวมึงไม่มีอะไรเลยติดตัวเนี่ยมึงอาศัยเจ้าชู้กระล่อนอย่างเดียวมึงเอาไปได้ยังไงคนอย่างนี้อย่างนี้เอาไม่ได้ก็ใช้เหตุใช้ผลใช่ไม่ต้องดูโกงสร้างภาพเปล่าไม่สร้างภาพที่คุยกับผมเนี่ยสร้างภาพว่าจะมาเป็นไงผมสร้างภาพเรื่องอะไรว่าแบบเดี๋ยวลองดูสมมติว่าถ้ามีใครมาเป็นมาจีบผมถามตรงๆนะครับครับคุณจะส่งคนตามไหมต้องตามต้องตามดูตามดูเอาเลยไหมไม่อยากพูดกลัวไม่ได้ไม่ต้องกลัวหรอกโอ้โหคนดีจริงตามไม่คนดีจริงแล้วไม่ต้องกลัวหรอกเออดูไหมล่ะครับคนดีจริงจะกลัวทำไมกลัวไม่มีใครไม่ต้องห่วงหรอกครับคนดีจริงมันต้องเกินไปไหมตาเกินไปไหมไม่เกินค่ะไม่เกินค่ะโอเคเห็นด้วยค่ะพ่อทำอย่างนี้ยอมเห็นด้วยค่ะไม่ยอมได้ยังไงสมมติใครเริ่มจะคบหาเป็นเพื่อนสนิทยังไม่ต้องถึงเป็นแฟนพ่อส่งเขาไปติดตามวันๆเขาไปทำอะไรยอมเหรอไปดูไงล่ะยอมไหมดูแล้วก็จะบอกตาไม่ต้องเกรงใจไม่ต้องเกรงใจยอมค่ะยอมค่ะยอมโอ้โหยอมพ่อให้ตังค์ใช้แฟนไม่ได้ตังค์ใช้อะไรไหมมันอาจจะยังไม่พบคนที่ถูกใจไงพอพบคนที่ถูกใจอาจจะถูกใจได้ยังไงเริ่มเห็นมันก็เริ่มชั่งน้ำหนักใหม่ไงมันก็มีเยอะแยะในสังคมพี่เป็นอาบลุงไม่ได้มายุลุงสอนยังอยู่ไม่ได้มายุมันมีเยอะแยะในสังคมที่มันจะเกิดขึ้นได้คนเราพบคนถูกใจปุ๊บผู้ปกครองพ่อแม่ก็เริ่มลดความสำคัญลงในความรู้สึกนักขนาดนั้นมันไม่ได้ถูกไหมคะเรามั่นใจได้ว่าเราจะไม่เป็นก็ตามไอ้ก็คือถ้าสมมติอย่างตัวตาเงี้ยค่ะจะคบใครก็คือจะแต่จริงๆแล้วไม่คนอยู่ในกล่องนะเรื่องหนุ่มๆเนี่ยแต่ไม่ค่อยมีตั้งคนละเงินสมมติตัวค่อนข้างสูงก็จะไม่มีแฟนจะถ้าเป็นเพื่อนก็คือเพื่อนก็คือจะคบกันเป็นแบบเพื่อนมันมีคนเข้ามาจีบแล้วตะตีทั้งหงายเลยมีไหมไม่ใช่หมายถึงเอาไม้ตีนะหมายถึงปฏิเสธให้เขาเห็นเลยแต่คนไม่คือตาไม่ได้ตามันต้องมีถูกไหมใช่แต่ตาถ้าสมมติตาตาก็เฉยๆแต่จะไม่แบบไม่สมมติว่าท่าทางเขาชัดเจนเลยอะไรอย่างเงี้ยนะเข้ามาขอไลน์อะไรเงี้ยถ้าทำไงแล้วเราก็ถ้าเรื่องขอไลน์ท่านเดินมาขอเนี่ยเราคงไม่ให้อ่ะก็อยู่ในกลุ่มเพื่อนไงอะไรเงี้ยใครเดินมาขอเราให้ก็แปลกแล้วส่วนมากจะมีแต่เพื่อนพี่ชายไม่ค่อยมีไม่ได้ค่อยได้เจอแล้วสังคมเราเองอ่ะใช่ค่ะแต่คือตาไม่ค่อยได้อยู่เมืองไทยจะไม่มีอ๋อมันก็อยู่เมืองไทยไม่ค่อยรู้จักกันหมดเลยค่ะเพราะฉะนั้นพวกกลุ่มเพื่อนเนี่ยคนไทยจีบไหมมีไหมไม่มีหรอกแปลว่ามันมีเงาใครบางคนอาญาใครจีบแต่มันไม่ได้หรอกผู้ชายไทยเนี่ยมันไว้ใจไม่ค่อยได้นะนี่ไงไว้ใจไม่ค่อยได้ทำไมพูดอย่างนี้เฮ้ยเอ้าทำไมอ่ะผู้ชายไทยไว้ใจไม่ค่อยได้ผู้ชายไม่ค่อยได้ทำไมเอ้าบางคนมันชอบไปทำเป็นกระล่อนนะเป็นไอ้นั่นถือว่าเจ้าชู้ประตูดินนะคุยคนนั้นทีคุยคนนี้ทีถ้ามั่นใจอ่ะก็มาหาผมทำไมคุยกับลูกได้ผมก็ต้องเรียกมาพบแล้ววันไม่ก็มาคุยกันก่อนที่เป็นใครมาจากไหนลูกใครหลานใครผมถามผมผิดอะไรผมเป็นพ่ออ่ะแล้วส่งคนตามผิดไหมเอ้าคนตามผมก็ไปดูสินี่มึงกระล่อนหรือเปล่าถูกไหมถ้าเกิดมันเช้ามันคุยคนเย็นมันไปกับอีกคนนึงอย่างนี้ไว้ใจได้เหรอลูกเอาอย่างนี้ไว้ใจได้ลูกตรวจสอบให้ลูกได้แต่ว่าตาก็อยู่เมืองนอกก็ต้องมีคนจีบอันนี้ถามตรงคือด้วยนิสัยตาจะเป็นนิสัยของผู้ชายหน่อยคือตาก็จะเหมือนมีแต่เพื่อนนะคะแข็งค่อนข้างแข็งใช่คือจะมีเพื่อนแล้วก็เพื่อนผู้ชายก็เยอะก็คือจะเหมือนเพื่อนๆกันมากกว่าไม่ค่อยมีคนแม่เขายังไงก็นี่ไงอย่างนี้ก็พี่พูดเนี่ยคือก็เป็นคนแข็งแข็งไงแล้วก็แม่เขาก็แต่งอยู่คนได้ที่สุดอ่ะก็ใช่ไงก็ผมคนดีไงก็ผมคนดีไงผมพิสูจน์ได้ไงเออเอ้าก็ไม่ก็ต้องเหมือนเขาแหละผมก็เลยจะสอนเขาบอกว่าถ้าเจอคนเนี่ยถ้าคนนั้นนั่นเนี่ยก็ต้องแบบพ่อไม่ใช่คนที่มันแบบไม่ได้เรื่องได้ราวมันพูดก็ล่อนไปอย่างพ่อเนี่ยทุกอย่างพ่อไม่ได้คุยนะผมต้องรับผิดชอบผมก็มีลูกสาวคนก็มาท้าทายผมบอกอุ้ยมีลูกสาวเนี่ยงั้นอย่างนี้ผมระวังเถอะมีลูกสาวที่ไปทำอะไรอย่างเงี้ยใช่ระวังกรรมจะสนองผมไม่กลัวหรอกเพราะผมไม่ได้ทำกรรมกับใครยืนยันได้เลยสิ่งที่ผมทำเนี่ยผมให้ทั้งนั้นคนที่มาทำงานกับผมนี่ผมไม่ได้บังคับเขาเขามาหาผมเองและหลังก็ชวนฝาผมก็ให้แล้วลูกสาวผมก็บอกว่าแน่จริงก็มาเลยไม่มีปัญหาไม่ได้คิดว่าสิ่งที่เราเคยทำธุรกิจอะไรไงไม่เคยคิดเลยครับไม่เคยคิดเลยครับเพราะเขาสมัครใจใช่ไม่มีใครผมไปบังคับเขามานะคุณมีแต่มาขอร้องผมใจตามเลยผมแน่ใจนะจะทำเนี่ยผมก็เลยย้อนกลับมาถามเวลาเราไม่เยอะนักนะฮะตอนที่ตะเริ่มโตขึ้นมาและธุรกิจของพ่อก็คือเอาหนวดตอนนี้โตแล้วถามได้แล้ว
ณตอนนั้นเนี่ยเรารู้สึกยังไงคือเหมือนตอนนั้นตอนเด็กอะตอนนั้นเออตอนเด็กก็เด็กนะคะเด็กเลยใช่คือจริงๆตั๊บตอนที่ตอนเด็กๆคือตั๊บไปตั๊บก็ไม่รู้เรื่องไม่รู้เรื่องเลยใช่แต่คือตั๊บไปวิ่งเล่นตรงลานจอดรถอะไรอย่างเงี้ยกับพี่ชายอาบผมนวดอ่ะพูดง่ายๆแต่ไม่รู้ไปอาบนวดอะไรไม่รู้กันมันเด็กมากไงใช่ใช่แต่พอเริ่มรู้ล่ะเริ่มรู้แล้วตอนนั้นพ่อก็เริ่มเลิกถูกไหมใช่ค่ะพอเริ่มรู้พ่อก็เลิกเราความรู้สึกกับธุรกิจนี้เป็นยังไงในฐานะผู้หญิงแต่ไม่อยากคือความคิดตาเป็นความคิดที่ก้าวหน้าคือตาค่อนข้างแรงกับเรื่องความคิดนี้ตาไม่อยากจะพูดไปแล้วมันแบบ controversial ตาไม่อยากให้มันเหรอใช่ค่ะพ่อรู้ใช่ไหมพ่อแต่คือด้วยความเป็นผู้หญิงด้วยกันเองไงคะคุณเขาว่าเราก็ต้องรู้สึกว่าแบบคือพวกผู้หญิงอะแต่คือด้วยส่วนตาไม่จะอธิบายยังไงอะคือเอาตาตั้มไม่ได้รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องที่ผิดขนาดนั้นด้วยตัวตานะคะคือถึงแม้มันจะเป็นเรื่องที่เกี่ยวกับผู้หญิงแต่ว่าตาก็มีมุมในมุมว่ามันก็ไม่ได้เรื่องที่จะเป็นเรื่องผิดร้ายแรงใช่คืออันนี้คือในมุมของตานะคะไม่ได้เป็นเพราะว่าพ่อทำมาก่อนไม่ใช่นะไม่อันนี้เป็นความคิดของเราเลยล่าสุดคือจริงๆที่ตาเรียนมาคือเรื่องแนวนี้มันก็มีมาตั้งแต่สมัยนี้นู่นสมัยไหนตอนสมัยไหนเนิ่นนานแล้วนะตาก็เลยไม่คิดว่ามันเป็นเรื่องที่มันผิดวันหนึ่งเข้าสู่การเมืองก็ต้องพูดตรงๆใช่ค่ะวันนี้ก็อย่าพึ่งอย่าไม่อย่าพึ่งวันนี้เบาๆก่อนมันอาจจะเหมือนออกมาปกแต่ยืนยันว่าที่เป็นความคิดของเราจริงๆเป็นตัวเองไม่ได้ปกป้องพ่อไม่ได้พูดเพื่อปกป้องว่าพ่อไม่ได้ทำอะไรผิดไม่ใช่ไม่ค่ะไม่ค่ะไม่ค่ะนะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นต้องไม่ได้หมายถึงการไปใช้เด็กอย่างนี้คนละเรื่องใช่ค่ะถูกไหมฮะใช่ค่ะไปบังคับอันนี้คนละเรื่องนั้นคนละเรื่องค่ะอันนี้หมายถึงธุรกิจที่เขาสมัครใจใช่เข้าใจถูกใช่ไหมใช่เข้าใจถูกอันนี้ใช่เลยค่ะนะฮะเพราะฉะนั้นก็พอเห็นภาพนะทีนี้สุดท้ายแล้วล่ะพ่อมาเป็นสื่อสนับสนุนหรือเปล่าตอนที่พ่อบอกงงตอนนั้นคือพ่อไม่ได้คือคุณพ่อเขาไม่ได้ปรึกษาเราเขาก็พูดเลยตาใต้เห็นตามจากในข่าวเหมือนกันค่ะไม่ได้ปรึกษาก่อนไม่ก็คือคุณพ่อออกมาก็จากนี้ไปจะเป็นสื่อชูวิทย์จะเป็นสื่อคือตาก็ตามจากข่าวเหมือนกันค่ะไม่ปรึกษาลูกเลยไม่มีคุยเรื่องปรึกษาคือตามจากข่าวเหมือนกันค่ะแล้วพ่อบอกอยากเป็นเหมือนลุงสรยุทธ์อ๋อพ่อบอกแล้วลูกบอกว่าไงไม่ตาตามอ่านในข่าวอ่านในข่าวแล้วเราทักท้วงก็ไม่อะไรเงี้ยก็งงหรือสนับสนุนไม่ตอนแรกคือก็ถามพ่อแน่ใจเหรออะไรแต่คือเห็นเขาทำแล้วก็คือก็ดูเขามีความสุขสนุกสนานกับบทบาทใหม่หน้าที่ใหม่ของเขาค่ะอ๋ออันนี้เห็นเขามีความสุขใช่คือคุณพ่อเป็นคนชอบมีอะไรทำตลอดเวลาค่ะอ๋อใช่ค่ะแต่เห็นเขาเหนื่อยไหมเขาเหนื่อยแบบมีความคือนี่วันนี้เขามาเจอผมเนี่ยบอกเหนื่อยมากเหนื่อยแบบมีความสุขนะคะนี่ทำมา2เดือนกว่านะฮะลาวก็ทำมาปีนึงใช่ไหมใช่ใช่รู้แล้วใช่ไหมว่าการเป็นสื่อมันเป็นยังไงยากไหมไม่ยากไม่ใช่ไม่ใช่เรื่องง่ายการเป็นสื่อเนี่ยสิ่งหนึ่งที่ผมรู้สึกนะถ้าคุณทำงานเนี่ย9โมงเช้าเลิก5โมงเย็นโอเคแต่การเป็นสื่อนั้นไม่สามารถเลิก5โมงเย็นได้นี่คือภาระของสื่อที่จะต้องทำงานตลอด24ชั่วโมงนั่นคือสิ่งที่ผมเป็นคนทำงานมาทั้งชีวิตผมก็พยายามให้ลูกผมไม่ต้องปรึกษาใครหรอกผมเป็นผู้นำครอบครัวผมไม่ใช่สไตล์ที่ผมจะทำอะไรผมต้องไปปรึกษาหาคนนู้นคนนี้กับลูกเนี่ยวันที่ผมออกมาเขาอยู่อเมริกากันทุกคนเลยไม่มีใครอยู่เมืองไทยสักคนนะผมไปหาเขานะที่อเมริกาเนี่ย16ออก17ผมก็ไปหาเลยนะผมอยู่3วันผมกลับมาผมก็มาทำงานเลยคือทำงานมีความสุขกับการทำงานแล้วก็ผมคิดว่าเรื่องของสื่อเนี่ยทุกคนคงไม่มีใครไม่เห็นด้วยหรอกเพราะว่าตอนนั้นเป็นนักการเมืองเนี่ยมันมากกว่านี้เป็นสื่อเนี่ยมันก็แต่มันอยู่ตรงกลางนะครับแต่เป็นนักการเมืองมันดูเหมือนกับเขาจะว่าเราเข้าข้างฝั่งนู้นฝั่งนี้แล้วมีอันตรายมากกว่าด้วยซ้ำอ๋อในแง่อันตรายเราคิดว่าตอนเป็นนักการเมืองอันตรายกว่าโอ้แน่นอนสิครับนักการเมืองมันแน่นอนมันอันตรายกว่าแต่ว่าในกลับกันความเป็นสื่อเนี่ยถ้าคุณยิ่งคุณอย่างคุณสรยุทธ์อะไรเงี้ยก็ต้องไม่รู้ตัวนะครับว่าใครจะคิดร้ายเพราะว่าไอ้ความเป็นสื่อเนี่ยมันก็พูดเหมือนก็เป็นคนกลางพูดไปบางคนได้ประโยชน์บางคนเสียประโยชน์นะครับเพราะฉะนั้นไม่กลัวจะไปกลัวอะไรชีวิตผมไม่คือที่ผมแทรกเรื่องนี้ไอ้เรื่องกลัวไม่กลัวเนี่ยคือตอนที่ผมทำเนี่ยผมจะถือหลักแน่นอนมันทำแล้วมันต้องมีผลกระทบถูกไหมทุกเรื่องที่เราพูดมันมีคนได้มีคนเสียถูกไหมทีนี้ผมถือหลักว่าเราต้องทำให้เขาที่ได้รับผลกระทบเชื่อว่า
เราไม่ได้มีเจตนาหรือมิชชั่นจะไปเล่นงานเขาผมถือมันก็ว่าตำรวจเวลาตำรวจจับยาเสพติดปราบยาเสพติดเนี่ยถ้าเกิดคนเขารู้สึกว่าเราจะแกล้งเขาเนี่ยเขาจะแค้นใช่ครับแต่ถ้าเขารู้สึกว่าไอ้นี่มาทำตามหน้าที่ใช่ครับมันก็ไม่ได้จะแค้นก็จะถือหลักอย่างนั้นในยุคของผมนะในยุคที่ผมทำงานคุณชีวิตก็คล้ายๆกันนะไม่ได้มีอคติจะเล่นงานไอ้นี่คุณจะเล่นมึงแน่อะไรเงี้ยไม่มีใช่ไหมผมไม่มีอยู่แล้วผมไม่ได้มีผลประโยชน์อะไรกับใครนะครับผมก็พูดไปตามเนื้อผ้าแหละครับไปตามสองเดือนโอเคยังจะทำต่อเนื่องก็ต้องถามเขาอะไรยังไงก็คุณพ่อจริงๆคุณพ่อเริ่มลงตัวแล้วค่ะช่วงนี้ใช่เป็นหน้าที่ใหม่ที่เขาค่อนข้างปรับตัวได้แล้วแต่ว่าคุณพ่อก็สนุกสนานกับเขาก็ดีค่ะก็ดีใช่ค่ะโอเคไหมดูคุณพ่อในฐานะนี้โอเคค่ะก็ตัดดูรายการคุณพ่อทุกวันเป็นห่วงไหมเป็นห่วงไหมเป็นห่วงค่ะเป็นห่วงเป็นห่วงว่าแต่คือคุณพ่อเป็นคนไม่ค่อยกลัวอะไรอ่ะไม่กลัวอะไรเลยใช่ชอบมีเรื่องอีกนะคะแล้วเราเป็นห่วงทำไมล่ะเราเตือนทำไมเตือนทำไมก็เตือนเสมอค่ะเพราะว่าเตือนว่าก็คือส่วนมากนี่เราก็จะคุยกันอยู่แล้วที่บ้านว่าวันนี้คุยเรื่องอะไรแล้วเราก็คือคุยนะฮะนี่ก็คือ2เดือนกว่าโอเคครับนะฮะเพราะฉะนั้นชีวิตคุณมีสีสันมากเลยนะครับตั้งแต่สมัยเด็กใช่ไหมฮะครับอันที่ผมเคยสัมภาษณ์คุณเมื่อเป็น10ปีแล้วมั้ยใช่ครับออกจากบ้านใช่มั้ยก่อนออกจากบ้านแล้วก็กลับไปแล้วก็มีอะไรนะทําธุรกิจร่วมกับทางบ้านครับตอนหลังก็ชิ่งออกมาครับพอไปเอาเงินของคุณพ่อมาทําอะไรถูกมั้ยใช่ครับแล้วก็มาทําหมู่บ้านครับจากนั้นเข้าสู่อาผมด้วยใช่นะแล้วก็มาเป็นนักการเมืองครับถูกมั้ยแล้วก็ไปติดคุกครับออกมาเป็นสื่อครับจะทําอะไรต่อก็อยากจะมีสวนนะอยากจะปลูกต้นไม้แล้วก็สร้างภาพอ่ะอยากจะล้มตายอย่างหัวเราะเลยอ่ะอยากจะล้มตัวตายลงไปในสวนของผมอันนี้คือจุดจบอันนี้จริงๆนะคนเราเนี่ยเขาบอกว่าเหมือนกับแกนได้ที่ดึงออกมาเรื่อยๆจนจะหมดวัยนะครับผมเนี่ยมันก็อายุมันไม่ใช่น้อยแล้วคนจีนเขาบอกว่า60ให้ดูปี70ให้ดูเดือน80ให้ดูวันนี่พ่อผมบอกเองพ่อผมอายุยืนนะพ่อผม95วันที่อายุ90ให้ดูว่าอยู่อีกกี่ปีเออถ้า70ให้ดูว่าอยู่อีกกี่เดือนเออถ้าถึง80ให้ดูว่าอยู่อีกกี่วันถูกต้องคือเหลือเวลาอีกเท่านั้นแหละผู้ชนะคือผู้ที่เตรียมพร้อมเพราะฉะนั้นพอใจแล้วแค่นี้ผมพอใจแล้วแค่นี้มั่นใจลูกๆโอเคลูกๆเขาต้องรับผิดชอบดูแลตัวเองได้อยู่แล้วแต่ละคนอย่างต้าเนี่ยสบายเลยเขาเป็นคนที่ไอ้นั่นมากนะผมเชื่อว่าวันที่เขาโตไปเนี่ยเขาสามารถจะควบคุมได้เขาเป็นพวกประเภทควบคุมนะเพื่อนคือเป็นคนที่ควบคุมเก่งเขาไม่ใช่ follower ไม่ใช่เป็นคนที่เดินตามเป็นลักษณะผู้นำเขามีความเป็นผู้นำค่อนข้างมากเพราะฉะนั้นไม่ห่วงอะไรไม่ห่วงหรอกครับนะเขาใจร้อนไหมร้อนเหมือนกันใจร้อนเหมือนกันนะร้อนนี่ร้อนเหมือนกันไม่เป็นคนเย็นพร้อมมีเรื่องไหมพร้อมมีเรื่องโอ้ไปถึงขนาดมีเรื่องใจร้อนไหมแต่เขาคนที่ใจร้อนเนี่ยหมายความว่าตะเนี่ยดีในสถานการณ์ที่ใจร้อนเนี่ยเขาสามารถที่จะควบคุมสามารถควบคุมและสามารถที่จะวางแผนได้ต่อจัดการแล้วอย่างนั้นอันนี้สำคัญมากไม่ใช่ว่าไม่ใช่เขาเรียกว่าร้อนไม่ได้ร้อนแบบร้อนแล้วอะไรแบบไม่ใช่ขาดสติใช่ถ้าร้อนแล้วขาดใจร้อนแต่มีสติใจร้อนแบบมีสติหรือจะเข้าวงการบันเทิงอะไรเงี้ยเอาก็ต้องมีคนติดต่อใช่ไหมถ่ายแบบใช่ไหมคือจริงๆเคยลองแล้วนะคะแต่รู้สึกว่าตัวเองไม่ใช่ตัวตาเลยอ่ะทำไมอ่ะเหมือนกับมันตาทำไม่น่าจะใช่ตัวนะตารู้ตัวตาว่ามันเราไม่ชอบไม่ชอบทำไมอ่ะเอาบางคนผู้หญิงจำนวนมากก็อยากจะเข้าสู่วงการเป็นพี่รู้จักอะไรยังไงตามไม่ใช่แนวนั้นทุกคนสวยนะคือไม่ได้หรอกไม่แล้วเราชอบไม่ชอบไม่ชอบชอบอยู่ในก็เลยนะให้ไฟส่องไหมอะไรเรียกว่าอย่างนั้นคือก็คือเป็นบุคคลที่โดดเด่นในสังคมอย่างนั้นไหมไอ้นั่นแน่นอนแล้วใครๆก็ชอบแต่ที่เขาไม่ชอบแต่ผมดูเขาออกก็อาจจะพูดไม่ออกคือเขาจะต้องไปทำตามผมบอกแล้วไงเขาไม่ใช่พอรู้ไปถึงต้องแต่งหน้าต้องตามเวลาต้องไปถ่ายละครต้องมานั้นมานี่ต้องมาตีห้าต้องมาอย่างนั้นคือเขาไม่ชอบสไตล์อย่างนี้อะไรที่มันเป็นแพทเทิร์นที่คนอื่นเขาสั่งอ๋อนิสัยเขาอย่างนี้นิสัยเขาเป็นอย่างนั้นเพราะฉะนั้นเขาถึงไปทำงานแบบนั้นไม่ได้ถูกต้องนะทุกวันนี้ยังห่วงเขาไหมไม่มีไม่ห่วงละไอ้ห่วงอยู่แล้วล่ะครับต้องห่วงสิครับไม่ห่วงเลยลูกสาว
พี่ลูกสาวพ่อคนนี้นะต้องห่วงนะห่วงนะเพียงว่าผมรู้ว่าเขาเอาตัวรอดนะครับไม่มีผู้ชายที่ไหนกล้ามาหลอกหรอกไม่แน่นะไม่แน่ผมต้องติดตามก็ผมต้องติดตามดูตลอดเลยแล้วคุณพูดออกสื่อนี่มันขู่ขนาดไม่ขู่หรอกครับเอาจริงแน่เลยเอาจริงแน่นะโอเคนะเรานิยมชมชอบชีวิตแบบนี้เอาแบบไหนคะที่ข่มขู่เนี่ยเอาผมสบายสบายค่ะไม่เป็นไรค่ะให้คุณพ่อค่ะให้คุณพ่อครับเราไม่มีอะไรปิดบังพ่อไม่คือเขาก็มีอยู่แล้วมีอยู่แล้วมีอยู่แล้วปิดบังนะแต่ว่าผมก็ต้องค้นหาเป็นหน้าที่ของผมนึกว่าปล่อยเขาไม่หน้าที่ผมต้องค้นหาไปเรื่อยๆแล้วครับจะปิดบังผมก็ปิดไปเพราะไอ้เรื่องพวกนี้ไม่ยอมเปิดเผยอยู่แล้วแต่วันนึงผมก็ต้องรู้วันนี้ผมเป็นผู้บัญชาการในบ้านผมเป็นพ่อบ้านเรื่องราวต่างๆในบ้านเนี่ยผมต้องรับรู้ถ้าผมไม่รับรู้ก็ปล่อยไปก็โอเคบางอย่างก็หลับหูหลับตาไปครับแต่รู้หมดทุกวันนี้จริงแล้วรู้หมดรู้หมดรู้อาจจะรู้ไม่หมดก็อาจจะปิดบังผมแต่วันนึงต้องรู้ใช่วันนึงผมก็ต้องรู้ผมเป็นพ่อบ้านเนี่ยเทคโนโลยีเดี๋ยวนี้มันยังปิดบังไม่ได้เลยหรอก็คุณพ่อรู้รหัสปิดบังยากสมมติความลับก็อยู่ในมือถือหมดแล้วก็เปลี่ยนรหัสบ่อยๆเปลี่ยนแต่เดี๋ยวพ่อก็รู้อีกละเออก็เก่งนะเอาวันนี้ขอบคุณมากมาเลี้ยงข้าวด้วยนะฮะข้าวกะเพราไก่ดาวนะขอบคุณมากแล้วมีโอกาสมานั่งคุยกันนะฮะขอบคุณนะครับครับขอบคุณครับขอให้โชคดีในการเรียนสื่อนะโอเคจะพยายามเต็มที่